สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยแต่ยังพอได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นจากข้อมูลรายงานภาวะสังคมไทยของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงไตรมาสที่2เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พบว่าการจ้างงานของไทยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.89 ลดลงจากไตรมาสก่อนเหลือจำนวน 730,000 คนเป็นการว่างงานในระบบที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานจำนวน 310,000 คนเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 2.8 ซึ่งการขยายตัวการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมานี้นับเป็นสัญญาณบวกของการดำเนินมาตรการภาครัฐทั้งการปรับมาตรการให้กิจการประเภทต่างๆกลับมาเปิดดำเนินการได้ใหม่อย่างต่อเนื่องประกอบกับการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั้งการตรวจคัดกรองเชิงรุกการกระจายวัคซีนในสถานประกอบการการออกมาตรการช่วยเหลือและให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างอย่างต่อเนื่องอาทิการส่งเสริมการมีงานทำบรรจุงานกว่า 1.3 ล้านคนจาก Job Expo Thailand 2020สร้างรายได้กว่า75ล้านบาทการชะลอนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศป้องกันการแพร่ระบาดควบคู่ไปกับมาตรการบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานแก่นายจ้างด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ3สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาโดยอนุญาตให้แรงงานที่อยู่ในประเทศได้ทำงานอย่างถูกต้องสำหรับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40มีการลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33และ39มีนายจ้าง 490,000 รายและผู้ประกันตน13ล้านคนได้ประโยชน์สามารถนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 80,000 ล้านบาทมีการลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือร้อยละ60ของอัตราเงินสมทบเดิมเป็นเวลา6เดือนโครงการม33เรารักกันมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์กว่า8ล้านคนอีกทั้งยังมีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นายจ้างผู้ประกันตนทั้ง3มาตราในพื้นที่ควบคุมสูงสุด29จังหวัดนางสาวลัตตาแซ่ลี้โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าจากการดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนทั้ง3มาตรามีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เดือนกันยายนจำนวนกว่า 90,000 ล้านบาทเรามีไทม์ไลน์ในการจ่ายจนถึง31 ธันวา 2560ประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะต้องดูแลต่อก็คือเช่นปิดไปแล้ว2เดือนนายจ้างก็ใบไม่ไหวอาจจะบอกว่าเลิกจ้างถ้าเลิกจ้างลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์กรณีว่างงานว่างงานปกติก็คือนายจ้างเลิกจ้างจริงๆนะคะก็ได้70% 200วันส่วนถ้าลาออกเองก็ได้ 45% 90วันนะคะเพราะนั้นอันนี้ของกองทุนประกันสังคมดูแลแต่กรณีที่นายจ้างไปไม่ไหวจริงๆเลิกจ้างลูกจ้างอย่าลืมลูกจ้างขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้วคุณต้องไปรายงานตัวเดือนละ1ครั้งประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านภายใน5วันทำการหลังจากที่ท่านไปรายงานตัวค่ะการจัดมาตรการของรัฐบาลและการให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างเป็นปัจจัยสำคัญช่วยพยุงกิจการให้ดำเนินการต่อไปได้ซึ่งนางอาริยานราสวัสดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท27วิศวกรจำกัดหนึ่งในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกล่าวขอบคุณภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลจนสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งขอบพระคุณหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยนะคะที่เราได้รับความช่วยเหลือเข้ามาตั้งแต่มอบเข้ากล่องดูแลแรงงานต่างๆภายในแคมป์คนงานของเรานะคะซึ่งมีแรงงานอยู่ร่วมประมาณ800คนตรวจเชิงรุกนะคะเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อนะคะก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามรวมถึงฮอสพิทอลต่างๆเป็นอย่างดีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่ทางบริษัทมองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือบริษัทนะคะรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยก็คือนโยบายการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานแรงงานที่อยู่ในระบบการสังคมทุกๆคนนะคะจากแนวโน้มการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับข้อมูลของกรมการจัดหางานที่ระบุว่านายจ้างและสถานประกอบการแจ้งความต้องการรายงานมากกว่า 400,000 อัตราทั้งแบบใช้ทักษะและไร้ฝีมือโดยเฉพาะงานไร้ฝีมือที่ยังต้องการอีกมากเช่นงานก่อสร้างและงานในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารอีกทั้งยังมีอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคโควิดอีกมากหากไม่เลือกงานก็สามารถต่อลมหายใจมีงานทำในสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ได้มาริชัยโยรายงาน